กระต่ายพันนิพาประกาศแยกทางเลิกครูไพบูลย์เลิกแล้วสำหรับคู่ของกระต่ายพนิพากับสามีครูไพบูลย์แสงเดือนหลังจากที่มีกระแสข่าวหรือออกมาหนาหูว่าทั้งสองได้เลิกลากันแล้วล่าสุดนั้นกระต่ายพนิพาได้ตัดสินใจโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวโดยได้บอกว่าได้ตัดสินใจแยกทางกับครูไพบูลย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานะจากสามีภรรยาเป็นพ่อกับแม่ของลูกโดยกระต่ายพนิพานั้นได้ใช้พื้นที่ส่วนตัวชี้แจงพร้อมบอกว่าเราพยายามปรับเปลี่ยนแก้ไขความบกพร่องของซึ่งกันและกันมาโดยตลอดเราสองคนจึงต้องคุยกันตกลงกันมีความคิดเห็นที่ตรงกันได้ทบทวนมาอย่างดีแล้วและต่อจากนี้หนูจะขอสร้างสรรค์ผลงานเพลงต่อไปและขอทำหน้าที่แม่เต็มที่ขอบพระคุณค่ะ